ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่28มีนาคม2555แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองว่าภาพรวมบรรยากาศการลงทุนที่อิงทางบวกเมื่อวานนี้ที่ผลักดันดัชนีหุ้นไทยปิดในระดับสูงสุดของวันเมื่อวานนี้บวกไปกว่า18จุดตรงนี้เนี่ยยังได้แรงหนุนจากเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับสภาพคล่องที่จะมีเข้ามานะคะทั้งในเรื่องของQE 3นะคะที่เป็นตัวกระตุ้นเข้ามาใหม่ตรงนี้เนี่ยทำให้แรงซื้อของต่างชาติเข้ามาหนุนเมื่อวานนี้กว่าเกือบจะ 2.5 พันล้านบาทนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับขึ้นค่อนข้างแรงในขณะที่ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและยังไม่ได้มีการพักฐานที่จริงจังยาวนานตลอดช่วงที่ผ่านมาปรับขึ้นมาค่อนข้างยาวนานตรงนี้เนี่ยจะทำให้นักลงทุนมีความระมัดระวังในการเก็งกำไรมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเทคโปรฟิตในระยะสั้นระหว่างทางเรามองว่าน่าจะมีสลับเข้ามาให้เห็นเป็นระยะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าความเหวี่ยงในระหว่างทางของตลาดเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้นักลงทุนที่เข้ามาเก็งกำไรในระยะสั้นต้องระมัดระวังมากขึ้นซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มองกรอบการเทรดอยู่ที่ประมาณ 1,200 ถึง 1,214 จุดนะคะการลงทุนในระยะสั้นยังคงเน้นเรื่องของการเก็งกำไรแบบขึ้นขายลงซื้ออยู่นะคะปัจจัยที่เข้ามาแวดล้อมตลาดในระยะสั้นนะคะเมื่อคืนวานนี้เนี่ยก็อาจจะดูยังไม่ได้โดดเด่นมากนักนะคะในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ปิดลบไป 43.9 จุดนะคะอยู่ที่ 13,197.73 จุดนะคะเป็นเรื่องของการประกาศตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดลงในเดือนมีนาคมลดลงเล็กน้อยต่ำกว่าคาดนะคะออกมาที่ 70.2 นะคะคาด 70.3 นะคะในแง่ของราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไป30เซนนะคะอยู่ที่ 107.33 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเป็นความกังวลใจเรื่องของอุปทานน้ำมันเพิ่มขึ้นเข้ามาอีกระลอกหนึ่งนะคะจากปัญหาด้านการผลิตที่เกิดขึ้นในทะเลเหนือแล้วก็ซูดานใต้นะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างไรก็ตามเรามองว่าการปรับขึ้นเพียงแค่30เซนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ดูโดดเด่นมากนักถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะมีทิศทางหรือว่าแนวโน้มอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกก็ตามนะคะในระยะสั้นนักลงทุนน่าจะต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรในระยะสั้นให้มากขึ้นด้วยนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงไว้5ตัวนะคะสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีมินเอสซีซีทิสโก้แล้วก็ดีแท็กนะคะปรับเข้ามาเก็งกำไรเพิ่มอีก1ตัวคือตัว C Fresh นะคะเป็นตัวที่เล็กลงมาหน่อยแต่ว่าเรามองว่าเป็นตัวที่มีแนวโน้มผลประกอบการเนี่ยน่าจะดีต่อเนื่องนะคะการปรับราคาขายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยยังได้ส่งอานิสงส์ในเชิงบวกต่อเนื่องในขณะที่ในปีนี้ต้นทุนกุ้งราคากุ้งลดลงนะคะทำให้ต้นทุนเขาลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ภาพรวมของผลประกอบการดีขึ้นนะคะแต่ value เรามองที่6.80 บาทนะคะยังมีแกปอยู่ค่อนข้างมากจากก็มีอัพไซด์อยู่สูงทีเดียวนะคะตรงนี้เราแนะนำซื้อนะคะแต่ว่าในส่วนของกรอบเทรดระยะสั้นในเชิงเทคนิคเองมองแนวต้านที่5.45 บาทถึง5.60 บาทก่อนนะคะแนวรับอยู่ที่5.20 บาทถึง5.15 บาทแล้วก็ให้คัทลอสที่5.10 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ